เลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกทุกอย่างเลยที่เป็นอบายมุขหกเนี่ยนะฮะเลิกพวกนี้มาแล้วก็เริ่มมาถือศีลก็กางกดนอนกางเต็นท์ก่อนนะตอนนั้นกางเต็นท์นอนข้างล่างยกบ้านห้องข้างบนให้แม่บ้านนอนผมก็นอนข้างล่างนะฮะชีวิตคอแดงเนี่ยมีรู้สึกมีจุดที่หักเหมากแล้วก็ทำให้แดงคือพูดไปแล้วน้ำตาซึมอ่ะคือการที่จากคนที่แข็งแรงเป็นปกติเนาะแล้วก็สั่งสมอะไรที่แบบเยอะอ่ะในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วอยู่มาวันนึงก็กลายเป็นคนที่แบบเหมือนแต่แม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วแต่วิบากนะคะเขาก็ไม่ละเว้นนะคะเมื่อคุณจะหนีไปสุดแค่ไหนคุณจะไปอยู่ในแดนซีวิไลขนาดไหนนะเขาก็ตามมาทวงหนี้นะคะกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพบูชายิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณสิกขมาสทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการจากโลกียะถึงโลกุตระกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ค่ะ 17:00 นถึง 18:00 นทางบุญนิยมทีวีสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะพิมพ์คำว่าจากโลกียะถึงโลกุตระนะคะก็จะพบกับพวกเราค่ะวันนี้ผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะครูแป้งไม่อยู่นะคะติดสอนนักเรียนวันนี้ได้รับเชิญได้รับเกียรตินะคะจากผู้ร่วมดำเนินรายการพี่ใบฟ้านาวาบุญนิยมค่ะเจริญธรรมค่ะพี่ใบฟ้าค่ะเจริญธรรมค่ะแอดจากโลกิยานี่ก็เป็นเรื่องราวของเป็นเรื่องราวของก็เหมือนกับที่แอดเคยสัมภาษณ์พี่ป้าเนาะก็จากคนที่อยู่ในโลกโลกีกินสุขดื่มเสพนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะเรามีบารมีได้เจอธรรมะแล้วก็ก้าวสู่เข้าสู่ประตูโลกุตตระหลังจากนั้นชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีความเป็นผู้ที่มีศีลนะคะเมื่อก่อนศีล5นี่นับบางทีนับไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มังสวิรัตเป็นยังไงก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางชาวโศกแต่ละท่านก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างและต่อสู้กับกิเลสแต่ละตัวของเราตัวไหนบ้างอะไรบ้างและเราใช้กลยุทธ์วิธียังไงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ใบฟ้าผู้ที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คนอื่นมาตลอดนะเขาไปซักคนอื่นมาตลอดนะใช่มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะฮะวันนี้ไม่แน่นะไม่รู้ใครจะซักใครไม่รู้ใครซักใครค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเป็นทนายความนะคะแต่ตอนนี้มาเป็นทนายความโลกุตตระนะคะก็คือเป็นทนายความที่ไม่สูญบาปนะคะเป็นคนเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะอนาสารแต่ไปได้ภรรยาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่ทางเหนือซะนานก็เลยถ้าเกิดตามกฎหมายนี่ก็ถือว่าตามภูมิลำเนาใช่ไหมคะค่ะเป็นคนตอนนี้ก็เป็นเหมือนถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือไปแล้วเพราะว่าพูดใต้ไม่ได้แต่พูดเหนือจ้างอู้กับเมืองเก่งเลยกันแน่จ้ะไม่ให้เสียเวลานะคะไปรู้จักกับคุณสู่แนวเพียรชวริตค่ะจะเดินทำสำนึกดีค่ะเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะแดงขอน้อมกราบธรรมจักรการหลวงปู่พ่อครูธรรมณะโพธิลักษณ์ด้วยสุดเสียนสุดเก้าสุดบูชาขอกราบธรรมจักรการท่านธรรมณะท่านสิกขมาสทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงครับค่ะวันนี้โดนซักนะคะครับจะชิงก่อนไหมคะชิงก่อนถูกซักไหมจริงๆแล้วเนี่ยญาติพี่น้องที่พี่แอดบอกว่าขอญาติเรียกพี่แอดนะได้ค่ะเรียกได้หมดที่พี่น้องเนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยจะเยอะมากพี่น้องทางพ่อเนี่ยเป็นลุงมีป้ามีอาอยู่นครเยอะแต่ผมเนี่ยไปเกิดที่บ้านเฉียงพ้าแล้วก็อำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยพ่อย้ายไปทำงานที่นั่นผมก็ไปเกิดที่นั่นนะ
ก็เลยเหมือนกับว่าเกิดที่ใต้ภูมิลำเนาก็คือเป็นคนใต้ครับแล้วย้ายถิ่นฐานจากใต้นี้ไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะผมอยู่กับย่าตอนที่ผมอยู่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.2เนี่ยยังอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านอาสารอยู่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพ่อก็ส่งมาอยู่กับคุณย่าคุณย่านี่อยู่นครนะฮะก็มาเรียนที่นครเนี่ยป.2 3 4หลังจากนั้นเนี่ยก็ย้ายขึ้นพ่อก็ย้ายขึ้นมาแถวแถวตากแถวภาคเหนืออะไรเงี้ยผมก็ย้ายตามพ่อมาสุดท้ายก็มาอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ภรรยาที่แล้วไปจบการศึกษาที่ไหนคะคือผมเรียนตอนนั้นเนี่ยหลังจากจบปวช.แล้วเนี่ยผมจบปวช.บัญชีแล้วก็ทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์แผนกสายสินเชื่อสายเงินฝากมาตลอดแล้วก็เรียนไปทำงานโรงแรมอินทราแล้วก็เรียนรามคำแหง oh. เรียนรัฐศาสตร์รามแต่พอทำงานแล้วเนี่ยผมได้ทิ้งไปช่วงหนึ่งก็คือยังไม่ได้จบรัฐศาสตร์ก็ okay. มาทำงานเสร็จแล้วอีกสัก 2-3 ปีผ่านมาผมก็ไปเรียนทีนี้ไปเรียนสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะ okay. มหาวิทยาลัยสุโขทัยก็ไปเรียนนิติศาสตร์จบนิติศาสตร์ครับก็เลยทนายแดงทุกวันนี้เป็นอาชีพทนายความ okay. นะฮะแล้วครับทำอาชีพนี้มานานกี่ปีแล้วคะมานาน20ปีพอดีนะฮะครับทนายความเนี่ยนะคะครับโอ้ค่ะก็อยู่ในวิชาอาชีพนี้เดิมทีเดียวเนี่ยก็ถ้าเริ่มจากการทำงานเนาะเริ่มจากการทำงานก็คือหลังจากที่ทำงานโรงแรมอินทราเนี่ยก็พ.ศ. 2519ถึง2520ก็ทำงานที่โรงแรมอินทราประตูน้ำนะก็อยู่ระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็สอบได้ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ไปสอบที่สำนักงานใหญ่นะเขาก็ส่งตัวพอสอบได้เขาก็เรียกตัวตอนนั้นผมก็ทำงานโรงแรมอยู่เขาก็เรียกตัวให้ไปสัมภาษณ์แล้วก็เขาให้ถือจดหมายส่งตัวมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนั้นมีธนาคารไทยพาณิชย์เปิดใหม่ที่สาขาเวียงป่าเป้าอำเภอเวียงป่าเป้าผมถูกส่งมาที่นี่นะก็มาทำธนาคารอยู่หลายปีเหมือนกันนะก็ทำสินเชื่อด้านเงินฝากหลายๆด้านก็ต่อมาก็หลังจากนั้นก็ได้พบกับภรรยาก็ทำธนาคารเหมือนกันก็ทำอาชีพเดียวกันนะหนุ่มแบงค์มาเจอสาวแบงค์ใช่ฮะก็แม่บ้านก็เป็นคนที่อำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยนะฮะอำเภอเวียงป่าเป้าเนี่ยก็แม่ผมก็อยู่ที่นี่แม่ผมก็ดีใจที่ผมได้กลับมาที่มาทำงานที่บ้านนะฮะแม่ผมก็ไม่อยากให้อยู่กรุงเทพว่างั้นเถอะผมก็ลาออกจากโรงแรมก็มาทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยครับหลังจากนั้นก็ได้รู้จักกับภรรยาก็แต่งงานกันตอน2530น่ะค่ะงานมีลูกกี่คนคะก็ไม่มีครับอ๋อไม่มีครับค่ะโชคดีจังครับก็แล้วชีวิตทนายความนี่เริ่มเมื่อไหร่คะถึง20ปีเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงคะเริ่มเมื่อหลังจากแต่งงานกันเป็นงี้ฮะของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยถ้าพนักงานด้วยกันเนี่ยถ้าสมรสกันเนี่ยเขาต้องแยกสาขาฮะเขาไม่ให้ทำงานอยู่สาขาเดียวกันเขากลัวคอร์รัปชันลุกเขาเป็นนโยบายกลัวจะหัวกันเป็นนโยบายทั่วๆไปเลยของธนาคารเลยไทยพาณิชย์เลยธนาคารอื่นก็ผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันเขาจะจับแยกฮะคุณขวัญใจปัญญาผมก็ถูกแยกไปอยู่สาขาศรีนครพิงที่เชียงใหม่ครับส่วนผมก็ถูกแยกไปอยู่ที่สำนักงานเขตหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนจากสำนักงานเขตหนึ่งเป็นสำนักงานพัฒนาธุรกิจ12ที่นั่นมีทีมทนายความอยู่ด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยว่าความให้ธนาคารว่าไงธนาครับตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตผมไปสอบใบอนุญาตขอใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความหลังจากจบนิติศาสตร์แล้วเนี่ยก็สอบขอใบอนุญาตได้พอสอบขอใบอนุญาตว่าความได้ผมก็
พยายามหาไซด์ไลน์ทำงานธนาคารทีนี้ถ้ารู้จักใครที่เขาต้องการที่จะให้ว่าความคดีง่ายๆนะเริ่มจากก็จัดการมรดกคดีเช็คอะไรพวกนี้ก็ทำก่อนพวกนี้ก่อนพอทำได้ก็ถูกย้ายไปอยู่ที่สำนักงานเขตก็ไปเป็นทนายความอยู่ที่ทีมทนายความเนี่ยก็มีทนายความอยู่ทั้งหมด4คนด้วยกัน4คนแค่นั้นนะเพราะว่าความของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาในภาคเหนือนั่นนะฮะก็มีโหหลายสาขามากในเชียงใหม่ก็หลายสาขาอยู่แล้วในจังหวัดลำพูนฝางลำปางเนี่ยก็เดินสายไปทุกศาลที่มีคดีส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้เสียนะครับทีนี้20ปีที่อาแดงเป็นทนายความมาแอดปกติอย่างแม่พี่ฟ้าเนี่ยจะไม่ชอบทนายความเลยบอกลูกอย่าไปเป็นทนายความเด็ดขาดนะ คือบางทีทำให้สิ่งอะไรอะความถูกให้เป็นความผิดจริงทำความผิดให้เป็นความถูกอะไรเงี้ยทำขาวให้เป็นดำจริงหรือเปล่าอาแดงมันมีเหมือนกันจริงๆนะคืออันมันใช้ช่องว่างของข้อกฎหมายในการต่อสู้คดีทนายความเนี่ยก็จะศึกษาข้อกฎหมายที่เป็นช่องว่างที่สามารถต่อสู้คดีได้ก็อาจจะชนะกันด้วยข้อกฎหมายที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำคดีอาจจะไม่รัดกุมหรือวางรูปคดีละหลวมอะไรเงี้ยก็มีช่องให้สู้ครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคดีพลิกอะไรเงี้ยแล้วอย่างอแดงนี่เคยทำแบบนี้ไหมคะใช้ช่องว่างไม่ตอนนี้ยังไม่ได้เจอชาวโสมครับผมไม่เคยทำเลยครับเพราะว่าผมมักจะบอกลูกความว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ผมทำคดีเนี่ยนะ คุณต้องบอกข้อเท็จจริงผมทั้งหมดถ้าหากไม่บอกข้อเท็จจริงให้ผมทราบทั้งหมดเนี่ยพอถึงเวลาไปในศาลแล้วเนี่ยทนายความฝ่ายตรงข้ามมาซักคุณเนี่ยผมไม่สามารถช่วยคุณแก้ได้นะผมว่ามันไม่ทันการในสถานการณ์ที่กระชั้นชิดถ้าสมมติว่าคุณไม่บอกแล้วเขารู้ข้อเท็จจริงแล้วเขามาซักค้านคุณแล้วคุณจนด้วยคำถามที่เป็นข้อเท็จจริงที่คุณไปกระทำความผิดมาแล้วเขามีหลักฐานมายืนยันคุณเนี่ยผมจะแก้ไม่ทันเพราะงั้นผมจะย้ำให้เขาบอกต้องบอกให้หมดข้อเท็จจริงให้หมดผมจะได้เตรียมแก้คดีแก้ต่างให้คุณได้ก็แสดงว่าตลอดชีวิตที่ประกอบอาชีพทนายความนี้ก็โปร่งใสมาตลอดครับผมไม่เคยเป็นนักวิ่งเลยเพื่อนผมหลายคนเขาก็วิ่งมาเขาว่าไงคะนักวิ่งมันก็มีเหมือนกันนะที่เขาวิ่งเต้นนะวิ่งเต้นอย่างเช่นวิ่งในชั้นเจ้าพนักงานตำรวจวิ่งในชั้นเจ้าทำความผิดให้เป็นความถูกอะไรเงี้ยทำความผิดให้เป็นความถูกนะคะผมก็จะบอกลูกความว่าผมเป็นนักกฎหมายผมเป็นทนายความผมไม่ได้นักวิ่งนะเพราะงั้นไม่ต้องมาจ้างให้ผมไปวิ่งคดีโน้นคดีนี้แสดงว่ามีคุณธรรมทนายความโปร่งใสเนาะก็จะทำในส่วนนี้มือสะอาดถูกต้องชอบทำอยู่แล้วอาแดงพื้นฐานดีแล้วยังไงถึงได้มารู้จักกับชาวโศกล่ะคะค่ะอ๋อคือก่อนหน้านั้นเป็นอย่างนี้ฮะช่วงที่ผมทำของธนาคารไทยพาณิชย์มาอยู่20ปีเนี่ยผมรู้สึกว่าที่ภาพไฟฟ้าถามก็ดีเหมือนกันนะฮะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปทำงานให้กับคนที่เป็นในทุนที่เขาใช้ความรู้ความสามารถเราในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของเขาะนะฮะให้กลับคืนมาในส่วนของต้องฟ้องคดีให้นะนี่เขาเสียนะต้องตามคืนมาให้ได้ตามฟ้องเสร็จก็ต้องมีการยึดทรัพย์บังคับคดีบังคับคดีก็คือยึดทรัพย์ออกขายท่อตลาดอะไรเงี้ยนะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกผมรู้สึกผิดนะว่าบางทีก็น่าสงสารนะเขาก็มากู้เงินแล้วถึงเวลาภาวะสบู่ฟองสบู่แตกอะไรเงี้ยปี2540เนี่ยนะโอ้โหฟองสบู่แตกเนี่ยหนี้เสียเยอะมากหนี้เสียทุกธนาคารหนี้เสียหมดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็เรียกว่า NPL ก็เยอะนะครับช่วงนั้นนะแต่ทนายความเนี่ยงานเยอะมากเลยก็ส่งมาให้ทนายความเนี่ยทำคดีผมก็รู้สึกว่าเบื่อไปศาลเนี่ยโอ้โหไปจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปเช้าคดีเดียวนะไปเช้าอาจจะ 2-3 คดีบ่ายอีกเพราะว่าศาลนี่จะมีนัดเช้าและบ่ายบ่ายอีก3คดีแล้วต้องไปบอกเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ว่าผมมาแล้วนะคดีนี้นะโจทก์ไทยพาณิชย์เป็นโจทก์นายกเป็นจำเลยอย่างเงี้ยนะคดีนี้ตอนนี้เนี่ยผมอยู่บัลลังก์7นะ
ผมมาแล้วนะถ้าศาลลงมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมติดอยู่ที่บัลลังก์7ไปบอกบัลลังก์7บอกว่าไปบอกบัลลังก์7บอกว่าตอนนี้เนี่ยผมมาแล้วนะคดีไทยวณิชเป็นโจทย์นะคดีนางขอเป็นจำเลยตอนนี้ผมอยู่บัลลังก์15นะต้องไล่บอกวิ่งลอกเลยนะฮะวิ่งลอกครับเพราะว่าคดีมันเยอะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บอกหน้าบัลลังก์ไว้เค้าไม่รับรู้เนี่ยว่าคุณมาหรือเปล่าเนี่ยหน้าบัลลังก์จะแถลงศาลบอกว่ายังไม่เห็นทนายโจทย์มาเลยศาลจะสั่งจำหน่ายคดีได้เป็นผลเสียให้เราเนี่ยเสียรูปคดีไปเลยนะครับคำว่าจำหน่ายคดีหมายถึงว่าไม่ต้องมาสืบอะไรกันแล้วนะแพ้เลยนะแล้วอาชีพทนายความเนี่ยทำไปแล้วมันสุขใจมันสบายใจไหมคะนั่นแหละมันก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างที่ว่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็อึดอัดนะทีนี้ผมก็อยากที่จะคืนให้กับสภาทนายความผมอยากจะเป็นงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายเนาะผมก็เลยไปเพื่อนพอดีจังหวะนั้นมีผมออกจากธนาคารไทยพาณิชย์2540เนาะทีนี้พ.ศ. 2541เนี่ยเพื่อนก็มาชวนให้ไปทำงานให้กับสภาทนายความพอดีเพื่อนผมเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่พอดีคุณปิ่นนครศรีจันทร์นะฮะผมก็ตกลงเลยเพราะว่าผมอยากจะทำงานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอยู่แล้วผมก็ไปฟรีครับฟรีมันเป็นงานช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกนายทุนกลั่นแกล้งรังแกมาถูกทางเลยครับเราก็เข้าไปทำคดีให้กับชาวบ้านฟรีๆนะอย่างเช่นคดีลงอบลำไยหงไทยการเกษตรระเบิดอย่างเงี้ยที่อำเภอสันป่าตองเงี้ยผมก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากไอสารโพแทสเซียมคลอเรตมันระเบิดที่โรงงานนี้นะฮะโหในรัศมี1ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะฮะโหคนตายวันที่ผมยังจำวันที่ได้นะเดือนวันที่19กันยา2541เนี่ยค่ะคดีเนี้ยโหมันคนตายคนเจ็บบ้านพังเยอะมากเลยค่ะก็ไปได้ทำคดีนี้แล้วก็คดีที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจริงๆว่าได้ช่วยเหลือตรงนี้เยอะเลยนะครับแล้วยังไงถึงได้มารู้จักชาวโศกครับน่าสนใจละนะเพราะว่าดูท่าทางจะมุ่งทางเส้นทางธรรมแล้วนะโดยไม่รู้ตัวก็ที่มาพบกับชาวโศกใช่ไหมครับก็ผมทานมังสวิรัติเนี่ยคือกับแม่ที่ผมเคยเล่าให้พี่แอดฟังคือแม่ผมก็รู้จักชาวโศกมาเป็นญาติธรรมมาจากนางจะมาทางสายของผู้กองสุรศักดิ์อินตานนท์นะฮะอ๋อเบียงแบบเป้าใช่ฮะใช่ฮะก็แม่ผมก็รู้จักผู้กองญาติธรรมเก่าแก่ของกลุ่มล้านนาเสือรุ่นบรรพชนครับคุณแม่ผมก็ทานมังสวิรัติมาตลอดนะฮะผมก็หลังจากผมแต่งงานปี2530แล้วเนี่ยผมก็สร้างบ้านแล้วก็เอาแม่มาอยู่ด้วยก็หาอาหารมังสวิรัติให้แม่ทานตลอดค่ะครับก็แต่ผมก็ไม่ได้ทานเหมือนแม่นะฮะนั่นแหละอาแดงคิดว่าตัวเองอะแจ้งลงทะเบียนเป็นชาวโศกเมื่อไหร่ลงทะเบียนเข้ามาตรฐานชาวโศกเบื้องต้นอะคุณสมบัติเบื้องต้นอะซื้อสินห้ากินมังสวิรัติแล้วละใบมุกเมื่อไหร่ปีไหนคะครับตั้งแต่ผมมาพบชาวโศกที่บ้านพืชผักของภูผาฟ้าน้ำเป็นผมก็เริ่มตั้งแต่ปีนั้นเลยเริ่มลดละอบายมุขที่ผมติดมาอย่างหนักเลยตั้งแต่ปี50ผมเลิกครับก็เลิกกินเหล้าหนักขนาดไหนคะผมมักจะนะทานเหล้าทุกวันศุกร์วันเสาร์ฮะพอมันจะพวกธนาคารและพวกทนายความเนี่ยมันจะว่างงานเสาร์อาทิตย์เนาะก็มีวันหยุดอะก็จะนัดกันวันศุกร์เย็นก็จะนัดกันนั่งกินเหล้าแถวน้ำริมน้ำปิงร้านแถวริมน้ำนะก็ตี2เพื่อจะกลับบ้านอะไรเงี้ยกินเหล้าสูบบุหรี่เล่นการพนันเนี่ยผมก็ครบหมดเลยเพียบกีฬาพาชีกีฬาบัตรเนี่ยมันศุกร์เสาร์นี่เป็นวันอบายมุขเพียบอะไรนะสุรานารีด้วยเปล่าคะมีผ่านเข้ามาบ้างปรับปลายนะฮะแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ช่วงที่ผมออกมาจากธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเนี่ยผมอยากมีความรู้สึกตั้งแต่ผมเป็นทนายความได้ใบอนุญาตเนี่ยผมอยากเป็นหัวหน้าสำนักงานของตนเองบริหารงานสำนักงานทนายความของตนเองผมก็เปิดสำนักงานเนี่ยก็
ตอนนั้นเป็นจิตอาสาแล้วนะคะเป็นจิตอาสาด้วยคือทำงานควบคู่กันไปกับสภาทนายความเป็นกรรมการสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่อยู่3สมัยด้วยกันนะ12ปีนะตั้งแต่ปี2541ถึง2557มานะก็อยู่ในส่วนของงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายก็ยังอยากมีสถานประกอบการมีธุรกิจเนาะเป็นเชิงธุรกิจเนาะของตนเองครับแล้วอะไรที่ทำให้เข้าวัดเลยอ่ะเข้าวัดเลยก็0 บาทละค่ะ0 บาทเลยก็คือละเลิกอะไรก็คืออาปองปาครูกระจายก็ชวนให้มาสอนหนังสือเด็กที่สัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำนะฮะผมก็บอกผมไม่เคยสอนเด็กผมไม่ได้เป็นครูผมสอนไม่เป็นนะผมแต่ว่าความครับผมก็ทำงานของสภาทนายความแต่ก็เคยเป็นวิทยากรอบรมความรู้กฎหมายให้กับประชาชนทางกฎหมายเนี่ยเดือนละครั้งไปตามอำเภอต่างๆถ้าไปรู้จักลุงจายไม่ดีสหายดีท่านเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยครับผมอยากเล่าผมอยากจะขอบคุณเพื่อนดีมิตรดีสหายดีเล่าตรงนี้เลยค่ะก็จะมีหลวงตาก่อนเนาะหลวงตาชุบดินนะค่ะแล้วก็ครูกัจจายอาบางป่าอานมิตรเนี่ยฮะก็รู้จักก็ทีนี้มันจะมีอีกครูที่เข้าเกษียณมาอีกหลายท่านอย่างเช่นครูดีบุญครูยุพาครูนวลสวัสดิ์อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้คือครูของสัมมาสิกขาห้องเรียนที่2ทั้งหมดเลยเรียนครบ8สาระเหมือนเราห้องเรียนที่2นี่คือบ้านพืชผักนะบ้านที่แม่ฟ้าไงคืออยู่นะฮะบ้านพืชผักแล้วไปรู้จักท่านเหล่านี้ได้ยังไงคะก็จากที่ผมเล่าแรกๆว่าผมไปทานมังเลรัตแล้วไปเจอหลวงตาชุบดินท่านมาฉันอาหารสักงานอะไรสักอย่างที่ชมรอเชียงใหม่ชมรอเชียงใหม่ท่านก็จะมาฉันอาหารที่นั่นแล้วผมก็ไปทานอาหารที่นั่นพอดีวันนั้นนะผมก็เห็นท่านมายืนเหมือนจะท่านจะแคะฟันอยู่เนี่ยฮะผมก็ไปกราบท่านแล้วก็คุยกับท่านนะท่านผมเห็นท่านโอ้โหท่านลักษณะดีมากเลยหลวงตาสง่าหลวงตาชุบดินคือผมศรัทธาท่านค่ะครับแล้วผมก็คุยกับแต่ตอนนั้นก็ถือว่ากินมังสวิรัติแล้วถือศีล5แล้วครับตอนนั้นยังเลยฮะยังเลยถ้าเจอหลวงตานี่ยังเลยนะยังก็มันเป็นปลายประมาณสักปลายปี2540ก็หลวงตาในกลุ่มนี้แหละทำให้เป็นชาวโสมนะคะหลังจากนั้นผมก็มาเยี่ยมหลวงตาที่บ้านพืชผักนะฮะก็มาบ่อยๆแต่มาวันเสาร์บ้างวันอาทิตย์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ว่าเนี่ยก็กูกระจายอาบองป่าก็ชวนผมมาสอนเด็กได้ไหมอาบองป่าก็บอกอาแดงช่วยมาสอนละอ่อนได้ก่อนมาช่วยกันหน่อยเถอะนะช่วยมาสอนละอ่อนได้ก่อนผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เป็นครูนะผมสอนแบบจ้างนะว่าผมก็แต่ว่าเคยอบรมวิทยากรเนี่ยแดงลองดูวิชาสังคมเนี่ยกฎหมายจัดนักมาผมก็เลยได้มันเป็นกฎหมายเบื้องต้นเนาะได้ผมก็เลยรับปากก็เลยมาสอนก็ให้เขาจัดตารางสอนให้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะนั้นผมก็เลยมาเสาร์อาทิตย์ยังทำงานอยู่เนาะครับตอนนั้นผมก็ทำงานแหละผมก็เลิกพวกบุหรี่นี่ผมไม่สูบเลยตั้งแต่วันนั้นเย็นวันศุกร์ที่ไปสังสรรค์เลิกเลยครับเลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกทุกอย่างเลยที่เป็นอบายมุขหกนะฮะเลิกพวกนี้มาแล้วก็เริ่มมาถือศีลก็กลางกดนอนกลางเต็นท์ก่อนนะตอนนั้นกลางเต็นท์นอนข้างล่างยกบ้านห้องข้างบนให้แม่บ้านนอนผมก็นอนข้างล่างนะฮะก็แยกกันแล้วก็ผมก็มาทุกเสาร์ก่อนตอนแรกแล้วหลังจากนั้นผมก็มาเรื่อยๆจนก็หลวงตาก็สอนธรรมะผมสารพัดหลายเรื่องมากนะจนผมก็เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆผมก็เริ่มมาศุกร์เสาร์อาทิตย์เพิ่มขึ้นนะจากศุกร์ก็มาบางทีก็มาพฤหัสศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยอาทิตย์ก็กลับจันทร์ก็ไปทำงานแต่ตอนนั้นเนี่ยผมลาออกจากไทยวานิชแล้วผมมีออฟฟิศส่วนตัวผมเปิดสำนักงานกฎหมายได้แล้วผมก็ทำงานของสภาทนายความควบคู่กันไปเนี่ยมันไม่มีเวลาว่าเรามันไม่เหมือนกับเป็นลูกจ้างธนาคารนะเวลาเราอินสระมากขึ้นธนาคารนี่ไม่ได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นี่คุณต้องไปธนาคารคุณจะไปศาลคุณต้องขึ้นบอร์ดไว้ว่าวันนี้ไปศาลจังหวัดลำพูนคดีนี้อะไรเงี้ยต้องเขียนขึ้นกระดานแล้วเราก็ออกไปทำภารกิจของธนาคารทั้งนั้นตอนเย็นกลับมาก็ต้องหัวหน้าก็ต้องเห็นเราว่าอ๋อกลับมาจากศาลแล้วเหรอเงี้ยแล้วอแดงรู้จักพ่อครูปีไหน
ผมจำผมก็พอหลังจากเข้ามาที่บ้านพืชผักเนี่ยผมก็เริ่มเห็นรายการอะไรของพ่อครูออกเนี่ยผมก็เห็นพ่อครูมาตลอดนะก็รู้จักพ่อครูรู้สึกยังไงบ้างคะพอฟังเทศฟังธรรมของพ่อครูก็แรกๆผมก็ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจมากสักเท่าไหร่หลวงพ่อชุดดินเข้าใจมากกว่าหลวงตาท่านก็เหมือนก็ย่อยธรรมะให้ผมมาช่วยย่อยตอนเย็นๆก็มีพบหลวงตาก่อนนอนอะไรเงี้ยย่อยธรรมะผมก็โอ้เข้าใจจากเอาบางป่าก็สอนบ้างอะไรบ้างก็ครูกระจายก็สอนหนักนะฮะสอนเยอะครับผมได้อะไรจากคุณครูกระจายเนี่ยเยอะมากตอนนี้จะเข้าสู่แผ่นดินพูดได้ยังคะแล้วอยู่ที่บ้านพืชผักนานกี่ปีคะบ้านพืชผักก็ตั้งแต่50ที่ผมเข้ามานะฮะจนถึง58เลย58ปีแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันมีเหตุการณ์นึงซึ่งครูรู้ที่ว่าที่มาสอนที่ผมเอ่ยนามมาแรกๆเนี่ยหลายท่านเนี่ยท่านอายุมากแล้วท่านอยากจะไม่สอนแล้วอ่ะนะก็คือมันสอนมานานแล้วท่านเนี่ยจะเบื่อทั้งทางตอนที่เป็นข้าราชการแล้วก็มาสอนเด็กเราอีกแล้วมีเด็กรุ่นนั้นมีอยู่รุ่นนึงเหมือนจะดื้ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกท้อเลยเพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ต้องส่งไปปรับพฤติกรรมเยอะเนาะก็มีบ้างนอกจากที่ท่านอาจารย์หนึ่งที่ลานาส่งแล้วเนี่ยก็บางส่วนก็ส่งมาที่บ้านพืชผักใช่ก็มีด้วยก็เลยช่วงนั้นก็เลยอยากจะออกจากตรงนั้นเหรอคะช่วงนั้นก็พอดีตอนนั้นปี58พอดีเลยหลานผมเนี่ยก็มาเรียนที่นี่3คนก็ลูกของน้องสาวเนาะเรียนที่ไหนคะลูกของเรียนที่สัมมาสิกขาราชธานีอโศกนี่คนนึงคือตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันแยกกัน3คนเนาะเป็นแฝดลูกของน้องสาวนะก็ผมก็เป็นห่วงเขาเป็นหลานอะเนาะพ่อก็บอกว่าให้ผมเนี่ยตั้งแต่ทำงานแล้วให้ดูแลน้องสาวให้ดีๆเนาะพอดีน้องสาวก็มีลูกอีกก็เป็นหลานนี่เราก็เป็นห่วงก็พยายามพาเขาเข้ามาค่ายพุทธธรรมที่มีบ้านพืชผักเนี่ยจะจัดทุกหลังเหมือนจะก่อนเปิดเทอมอะไรเงี้ยนะที่ช่วงเราเดินมีนาเมษาอะไรเงี้ยก็พาเขามาทุกปีตั้งแต่เขาอยู่ป.2 ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยป.5ก็มาทุกปีหลังจากนั้นก็ให้เขาเลือกเอานะ3ที่3คนเลือกเอาที่ไหนก็ได้ผมก็พาไปทุกพุทธสถานเลยพาหลานไปดูปฐมอโศกศรีษะอโศกค่ะปฐมครับแล้วก็มาที่นี่ให้ดูที่นี่ก็มีคนไปมั้ยคะสันติอโศกสันติอโศกไม่ได้ไปฮะเค้าก็เลือกนะก็น้องแบงค์คนโตเค้าก็เลือกที่นี่ค่ะส่วนบิ๊กนี่บิ๊กคนโตเลือกที่นี่ส่วนแบงค์คนที่2ก็เลือกที่ปฐมค่ะไบก็เลือกที่ศรีสาโศกนะฮะครับเขาก็เรียนเข้าม.1เนาะตอนนั้นมาเข้าม.1ปี58ที่ว่านี่พอดีนะฮะค่ะครับผมก็ถือโอกาสว่าก็มาดูแลหลานก็แล้วกันค่ะก็มาที่นี่ก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่มาที่นี่ไม่ไปปฐมไม่ไปนู่นหลานที่3คนหลาน3คนนี้แยกกันก่อนแยกกันแต่เลือกม.1แยกกันม.1แยกกันบิ๊กส่วนบิ๊กคนเดียวที่อยู่ที่นี่ทำไมอาแดงเลือกตามหลานมาอยู่บรรดาหาทุกมีสองคนก็อยู่คนผมมาที่นี่มีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมเหมือนจะได้มีโอกาสมากับท่านอาจารย์หนึ่งมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ปีหนึ่งนะค่ะประมาณปี57หรือ58นี่แหละผมก็มากับท่านอาจารย์หนึ่งแล้วผมก็มาดูแลบิ๊กนี่แหละตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะว่าที่นี่เปิดก่อนหรือไงไม่รู้ที่ศรีษะไบยังไม่เปิดแล้วก็มารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็ท่านมือมั่นนะให้ผมช่วยสอนหนังสือเด็กท่านทราบว่าเคยเป็นครูลูกอยู่ที่นั่นก็เลยผมก็สอนไม่รอดอ่ะไม่พลาดอ่ะก็สอนก็รับปากท่านว่าก็ครับผมสอนก็ได้สอนหลานๆด้วยใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยผมยังจำได้ตอนนั้นเนี่ยไบยังไม่ได้เปิดเทอมที่ศรีสาโศกหรอกก็จะมีบิ๊กมีไบอยู่ที่นี่ก็ได้สอนเขาทั้งสองก็เริ่มปี58 59เนาะครับประมาณเนี่ยฮะ58 59หลังจากนั้นก็ผมก็มาอยู่ที่นี่ก็พักอยู่ที่บ้านภูผาปานามนะฮะพักอยู่ที่นั่นก็พอปี60ผมก็สร้างบ้านก็อยู่ที่นี่ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านลาดเต็มตัวก็ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วแม่บ้านนะคะแม่บ้านเนี่ยฮะตอนนี้ก็
มีภาระของคุณขวัญใจก็คือต้องดูแลแม่กับเตี่ยซึ่งอายุ83เตี่ย85แล้วแม่83ก็เขาก็ต้องดูแลแม่กับเตี่ยก่อนเป้าหมายก็จะมาอยู่ตรงนี้ไหมคะผมหวังว่าอย่างนั้นนะก็คิดไว้ว่าเขาก็อาจจะมาอยู่ได้นะเพราะเขาก็มาหลายครั้งแล้วที่นี่แต่ก็มาอยู่ไม่นานหรอกมาอยู่เต็มที่ก็เดือนนึงก็ไปเพราะว่าก็ต้องไปดูแลแม่กับเตี่ยนี่แหละแล้วก็ผมก็ไม่ห้ามเขาให้เขาทำหน้าที่นี้เลยเต็มที่เลยจนกว่าเขาจะหมดภารกิจตัวนี้แล้วผมถึงจะค่อยจะมาแต่ผมก็พยายามบอกว่ามาเป็นครั้งคราวก็ได้แม่กับเตี่ยยังแข็งแรงอยู่เธอก็มาได้แม่ไม่สบายอะไรเนี่ยผมเธอกลับไปแล้วผมก็กลับไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ยังต้องรอเขาให้เวลาทีนี้ที่แอดพูดถึงว่าอะไรนะที่อาแดงไม่สบายอะไรนะแล้วมาอยู่ที่นี่รู้สึกมีช่วงหนึ่งที่เป็นสโตกใช่ไหมคะอืมครับน่าสนใจอะไรตอนนี้อะไรสโตกเนี่ยผมไม่มีอาการมาก่อนเลยนะคือเป็นโรคที่แบบว่าจู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาเลยฮะวันนั้นเป็นวันที่11สิงหาผมกำลังแปรงฟันอยู่จะมาฟังพ่อครูเทศในวันนั้นนะเพราะว่าผมจำได้วันลุ่งขึ้นเป็นวันที่12สิงหาเป็นวันเกิดพระราชินีผมจำเลยจำแม่นนะค่ะก็จู่ๆมันก็ไอ้จี๊ดขึ้นมาที่หัวเหมือนโดนถูกถอนฟันเลือดโดนอะไรสักอย่างมันปวดมากเลยนะปวดจี๊ดเลยปวดขึ้นมาแรงรุนแรงมากเลยผมกำลังแปรงฟันอยู่นี่แปรงที่ฟันหลุดจากมือเลยนะครับก็โอ้ผมก็สงสัยเส้นเลือดในสมองแตกผมสงสัยนะผมคาดว่าเพราะว่าบ้านผมเนี่ยแม่เป็นความดันโลหิตสูงพ่อก็เป็นอัมพฤกษ์พ่อผมเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อผมต้องนั่งวีลแชร์นะก็อัมพฤกษ์ครึ่งซีกเนี่ยต้องเป็นกรรมพันธุ์อาแดงความดันสูงความดันสูงความดันสูงมันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยแอดครับใช่ใช่แล้วยังไงครับพอมันแปรงสีฟันหล่นจากมือผมก็ประคองตัวไม่ให้ล้มนะผมก็ค่อยๆย่อตัวนั่งลงนั่งลงปรากฏว่าซีกซ้ายนี่หายไปหมดเลยฮะไม่รู้สึกตัวเลยนั่งท่ามันจะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลยฮะมันจะล้มท่าเดียวเลยหมดความรู้สึกเลยครับเดินไม่ได้ละผมก็ค่อยๆนั่งลงแล้วก็ค่อยๆกระเถิบเข้าไปที่ห้องนะในห้องแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ฝนตกมากเลยฝนตกแรงมากผมก็เข้าไปก็นอนปวดหัวทั้งคืนก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกปวดแดงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวฮะก็จนเช้าอาดินดอนโทรมาปกติผมกับอาดินดอนก็จะติดต่อกันตลอดถ้ามีอะไรเกี่ยวกับงานเอกสารงานติดต่อราชการอาดินดอนก็จะมาชวนไปอำเภอมั่งไปที่ดินมั่งไปอุตสาหกรรมจังหวัดมั่งไปสารกลางมั่งอะไรเงี้ยมันมีงานที่ติดต่อหน่วยราชการอยู่หลายส่วนมากแล้วกว่าจะได้ไปโรงพยาบาลก็มันผ่านไปกี่ชั่วโมงครับเพราะว่ามันเขาบอกว่ารีบจัดการเร็วเท่าไหร่มันก็จะพยาธิสภาพจะนอนเขาบอกว่าไม่เกิน4ชั่วโมงฮะแต่ผมนอนทั้งคืนเลยนี่ทั้งคืนเลยเนาะฝนตกเช้าอีก9โมงถึงจะไปถึงโรงพยาบาลวารินนะไปถึงโรงพยาบาลวารินก็ผมก็นอนไม่รู้สึกอะไรแล้วข้างซีกเนี้ยนะซีกเนี้ยก็ยกมือก็คือตกยกมือเนี้ยก็ตื่นตกมันไม่มีแรงสามารถสั่งให้ยกได้ค่ะยังสั่งมาสั่งให้แขนข้างนี้ยกหมอมายกฮะมายกหมอมายกเข้าไปทดสอบเราต้านมือหมอดิหมอยกขึ้นต้านไม่ได้สรุปแล้วมันคือเขาเรียกอัมพาตกับอัมพฤกษ์กันนะแอดเนาะครับอัมพาตเลยใช่ไหมคะมันคงเป็นภาวะที่สมองตายชั่วคราวขนาดนึงนะมีอาการเหมือนอัมพาตไปเลยเนาะครึ่งซีกนะคะใช่ค่ะก็อดินดอนวันที่มารับผมมาอดินดอนบอกว่าแดงปากเบี้ยวเนี่ยเสียงก็ผมฟังเสียงจากโทรศัพท์เนี่ยแดงพูดไม่ชัดแล้วไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหิ้วหูเกงด้านหลังผมนี่ลงจากบันไดไปขึ้นรถไปโรงพยาบาลก็หลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลวารินทร์เขาก็สแกนปรากฏว่าเส้นเลือดฝอยแตกที่ก้านสมองฮะเยอะไหมคะก็เยอะไหมเนี่ยผมก็ดูจากฟิล์มก็ดำๆเห็นดำๆเป็นพื้นเลยนะฮะแต่อาการมันชัดนะเนาะชัดทุกอย่างก็โรงพยาบาลวารินทร์ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็ส่งตัวโรงพยาบาลใหญ่เข้าสรรพสิทธิ์ฮะวันนั้นช่วงนั้นก็โควิดนะเขาก็แย่จมูกมากATK ก่อนจะส่งตัวไป
เราก็ตรวจนะสวอปเขาเรียกสวอปเอทีเคแหละคนแยงจมูกโอ้โหผมก็แกนปวดมากเลยอีกวันนึงอ่ะอันรู้สึกเสมหะที่ออกมามีเลือดปนมาด้วยเลยค่ะตอนนั้นผมแย่งถ้าไม่ถูกมันทิ่มครับก็นอนโรงพยาบาลอยู่5วันนะ5วันหมอก็มาทดสอบทุกวันเอายกขาต้านแรงหมอที่เอาต้านแรงกับหมอที่หมอก็พยายามกดมือเรางี้นะเอาต้านแรงหมอไม่มีแรงสู้แรงต้านแรงหมอก็ไม่มีแรงจิ้มเอาเข็มมาจิ้มดูจิ้มด้วยจิ้มด้วยฮะรู้สึกไหมจิ้มตอนนั้นที่ครับรู้ตัวว่าซีกซ้ายใช่มั้ยคะซีกซ้ายฮะซีกซ้ายเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอัมพฤกษ์ไปแล้วอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วรู้สึกยังไงคะท่านรู้สึกยังไงก็สภาวะค่ะสภาวะใจจากคนปกติผมไม่เคยเป็นอะไรมาขอโนนโรงพยาบาลแล้วมันกลัวมั้ยมันวิตกกังวลขนาดไหนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหวิบากเราเนาะก็คิดว่าโอ้วิบากมันเล่นเงี้ยปลงหรือยังคะเริ่มปลงมั้ยก็แรกๆก็ไม่คืนแรกๆก็นอนไม่หลับเลยฮะยังคิดครับคิดว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้มันจะตายแล้วมันจะยังไงนี่แฟนก็อยากจะให้กลับไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ลามหมอผ่าตัดสมองเก่งหมอผมไม่ไปหรอกผมหมอที่ไหนก็เก่งเหมือนกันนะผมก็ว่าเขาก็รักษาได้ดีโรงพยาบาลที่ไหนก็เหมือนกันแหละผมก็ไม่ไปผมบอกว่าผมก็จะอยู่เนี่ยพอหลังจากนอนที่โรงพยาบาลผมก็พยายามโยคะทุกวันแหละฝึกโยคะกลับมาเราต้องน่าจะกลับมาหายได้นะก็โยคะเอากำลังใจมาจากไหนอ่ะไม่ค่ะแล้วมันยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นแล้วอายโยคะได้ยังไงล่ะคะก็พยายามทำส่วนที่มันทำได้กายภาพบังคับมันครับดึงมันมามันไม่รู้สึกก็เอาค่ะเอามือจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่เขาเป็นด้วยเหมือนคนที่เป็นอัมพฤกษ์เขาจะมืออย่างนี้ตลอดนะผมเห็นพ่อผมเป็นพ่อผมพยายามแกะออกยืดออกมันยืดมันออกกำลังใจของอาแดงใช่เป็นไงบ้างกำลังใจพลังใจหลวงพ่อแสนดินธรรมะให้กำลังใจผมมากนะบอกว่าแดงก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องพยายามสงบอยู่ให้ได้เนื่องจากว่าผมไปอยู่ห้องอนาถานะฮะห้องรวมประมาณน่าจะ20เตียงได้นะเป็นโรคนี้ทุกคนผ่าสมองหมดเลยมีเพื่อนเยอะเลยนะครับเป็นโรคเดียวกันหมดเลยเราก็เห็นเนาะคนที่เป็นคล้ายๆกันบางคนก็ล้มมอไซค์มาหัวผ่าหัวเลือดข้างในสมองอะไรบางคนก็เนื้องอกบางคนก็เป็นภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดแตกอะไรเงี้ยคำถามว่าทำไมต้องเป็นเรามีไหมคะเพราะว่าเพื่อนๆเยอะแต่มองทำไมต้องเป็นเราฮะผมมองเทียบกับเพื่อนที่ข้างเตียงเนี่ยโหผมเห็นแล้วมันเขาหนักกว่าเราโอ้เขาหนักกว่าเราฮะบางคนเนี่ยร้องโอ้เรียกแม่เปลี่ยนแพมเพิร์สให้ผมหน่อยเขาพูดนะเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างคือโรคนี้เขาห้ามลงจากเตียงเนี่ยนะเขาจะให้ทำกิจกรรมทุกอย่างบนเตียงหมดเลยไม่ว่าจะถ่ายขี้เยี่ยวกินอยู่บนเตียงหมดเลยเพราะว่าลงจากเตียงเมื่อไหร่เนี่ยหัวมันจะทิ่มดินทันทีหัวมันจะทิ่มพื้นมันจะอันตรายมันจะถ้าลงจากเตียงเมื่อไหร่หัวฟาดคือต้องเข้า ICU ทันทีเลยก็คือเตรียมตัวตายว่างั้นเถอะถ้าฟาดหัวฟาดพื้นถ้าลงจากเตียงเมื่อไหร่นะคือต้องนอนบนเตียงอย่างเดียวเท่านั้นคนที่พยายามลั้นจะปีนลงเนี้ยคนแก่ๆเขาจะพยายามอยู่ๆเขาก็จะปีนข้ามมันเหล็กแบบนี้สเตนเลสเนี่ยเขาจะข้ามไปทุกรูปแบบเนาะเขาก็จะเอาผ้ามาผูกแขนตึงไว้กับเตียงเลยไม่ดันเลยดื้อแล้วอาแดงตอนนั้นยังไงคะผมก็มองเห็นเพื่อนข้างๆเขาหนักกว่าเราเยอะเลยเขาผ่ามาแล้วด้วยนะไอ้ผ่ามาแล้วเนี่ยโอกาสเขาจะฟื้นนี่ยากมากแต่ผมเนี่ยหมอบอกว่าให้นอนดูอาการก่อนสัก2วัน3วันซึ่ง2วัน3วันผมไม่ได้ทานข้าวเลยน้ำเกลืออย่างเดียวเลยก็ผมก็เห็นว่าเออเขาเราก็ยังไม่หนักเท่าเขาเนาะก็คิดว่าก็ภาวนาในใจเหมือนกันนะว่าอย่าให้ต้องผ่าสมองเลยเนี่ยก็คิดอยู่ในใจว่าขออย่าให้ต้องผ่าเลยปรากฏว่า 2-3 วันผ่านไปก็หมอก็มาทดสอบมาทดสอบแรงต้านนะทดสอบว่าผมดีขึ้นไหมโดยให้คะแนนนะคือถ้าเราต้านได้เนี่ยเขาก็จะให้
ป็น5432ใช่ใช่นะทางที่ไฟฟ้าก็ทราบทราบดีโรงพยาบาลเขาก็จะให้คะแนนว่านั่นของอแดงแสดงว่ามันมีความก้าวหน้าในทางที่ดีขึ้นกำลังใจของอแดงก็มากำลังใจที่ดีแล้วก็การได้ฝึกโยคะใช่ไหมคะข้าพยายามที่จะฝึกฝืนมันนิดหนึ่งให้มันให้ร่างกายเนี่ยมันได้มีการขยับขยื่นแล้วก็ผมก็ตอนเย็นๆเนี่ยนะผมมีหลอนเลยนะผมได้ยินเสียงท่านติขะเทศมั่งเสียงว่าครูเทศมั่งเนี่ยเรื่อยเลยทั้งที่มันไม่มีนะไอ้แต่อธิบายหน่อยปรากฏการณ์นี้คืออะไรก็คือจิตใต้สำนึกไงฮะที่แบบอยู่กับธรรมะตลอดไงฮะแล้วพอเวลาช่วงนึงไอ้สิ่งที่เรามันอยู่ใต้จิตสำนึกเรามันก็ขึ้นมามันก็ผุดขึ้นมาเนาะมันก็ขึ้นมาแสดงว่าสั่งสมไปเยอะคือจิตไม่ได้ไปทางไหนเลยถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโลกีก็จะไปโลกีใช่ไหมจ๊ะแต่นี่แบบฟังธรรมตลอดไงมันก็เลยแววเสียงธรรมะตลอดแววเสียงผมก็โอ้โรงพยาบาลนี้เขามีคนที่ฟังธรรมนะผมว่านะเปิดตรงไหนเขาเปิดอยู่ตรงไหนนะไม่ได้ยินผมก็ได้ยินไกลๆแววๆนะเป็นคำเป็นเทียบชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยผมก็ฟังแล้วก็หลอนบางครั้งก็เหมือนกับว่าได้ยินเสียงอดินดอนมาอดินดอนมาคุยกับพยาบาลแล้วเดี๋ยวอดินดอนจะมาเยี่ยมมันนะช่วงนั้นมันเป็นสถานการณ์โควิดเขาไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมเลยนะอดินดอนก็ไม่ได้ไปเยี่ยมหรอกในความเป็นจริงนะแต่ได้ยินเสียงรู้สึกว้าวีไหมคะว้าวีคือต้องการความช่วยเหลือมากคือผมไม่ได้อาบน้ำก็สามสี่ห้าวันนะฮะก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอ้ทรมานมันเหมือนตกนรกเหมือนกันนะค่ะค่ะเราก็พยายามก็ไม่ยอมกลับเชียงใหม่ไปเชียงใหม่รามไม่ไปผมไม่ยอมไปแล้วใช้แพมเพิร์สเหรอคะแพมเพิร์สใช่ไหมฮะแพมเพิร์สใช้ฮะใช้ให้ใช้แล้วใครเปลี่ยนให้เปลี่ยนเองไม่เปลี่ยนเองไม่ได้ต้องเขาช่วยเปลี่ยนให้เขามีบุรุษพยาบาลนะผู้ชายเขาเปลี่ยนให้เขาคล่องมากเลยจับพลิกทางนู้นพลิกทางนี้เขาเก่งฮะเขาเก่งใช้แพมเพิร์สมืออาชีพเขาเก่งผมก็ก็ดีขึ้นหลังจากที่คุณหมอมาทดสอบผมได้อาจารย์หมอณรงค์เดชเวชกามาที่ท่านชำนาญเรื่องนี้แหละนะโดยที่มันเป็นไปตามสิ่งที่มันนะฮะท่านก็มาดูแลดีผมก็รู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นเนาะหมอก็บอกว่าเนี่ยปกติเส้นเลือดฝอยแตกที่ก้านสมองก็จะฟื้นยากแต่กรณีของคุณที่มันค่อยๆดีขึ้นมันแห้งเองได้ว่ากันอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นกุศลเนาะกุศลที่ได้ทำไว้นะกุศลที่ทำไว้ส่วนใหญ่ชาวโศกมักจะเป็นแบบนี้นะคะที่เป็นโรคที่เหมือนกับคนทั่วไปแต่เราจะหายไวหรือเราจะมีปรากฏการณ์หมอก็งงอ่ะเหมือนท่านติ๊กค่ะเคยพูดบอกว่าทุกคนมีวิบากแต่ว่าถ้าเราทำกุศลไว้วิบากมันตามมาห่างๆมันตามมาไม่ทันถ้าเกิดว่าอแดงยังกินเหล้าเมายายังอยู่ในโลกีย์คนนี้ก็ผมว่าตายแล้วผมว่าคงตายผมคิดเหมือนกันนะที่พี่แอดพูดเนี่ยผมว่าโอ้ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยผมก็คงตายผมก็คงมีบารมีก็แหมสิทธิ์แอดได้สั่งสมก็คือแอดได้สั่งสมทนายก็ทนายฟรีใช่ไหมฮะแล้วมาสอนนักเรียนก็ฟรีอีกแล้วมาทำให้กับวัดก็ฟรีอีกเป็นทนายบุญนิยมก็คือสั่งสมกุศลไว้เยอะอ่ะนะแล้วก็ลดละแล้วไม่ได้ไปเอาพิษเพิ่มไงฮะเหล้าบุหรี่ก็หยุดไปเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ทานแต่มังสวิรัติใช่แล้วก็จิตใจก็ดีสร้างแต่สิ่งที่เป็นกุศลใช่มันก็เลยประกอบกันถ้าจะสรุปแบบคัดตัดคัดสั้นอแดงใช้เวลาทั้งหมดในการฟื้นฟูสภาพจะเป็นปกติตั้งแต่ป่วยเร็วมากเลยนะแล้วก็เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่คะที่อยู่ในช่วงการเจ็บป่วยจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ถ้าว่าไปเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยน่าจะสัก10เดือนแล้วเนาะสิงหาเนาะถือว่า 100% หรือยังคะ 100% ผมว่าไม่นะไม่เนาะเพราะว่าผมรู้ว่าภายในของผมเนี่ยอย่างระบบกั้นปัสสาวะเนี่ยยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะปวดเพราะผมเหมือนนายปิชาที่เป็นนะเพราะว่าผมก่อนหน้านี้เนี่ยอภิชาป่วยเนาะผมก็เห็นอาก็ไปดูแลอภิชาด้วยใช่ไหมคะคนป่วยไปดูแลคนป่วยอ่ะคือตอนนั้นผมได้ยินประกาศเนาะผมเข้าใจดีว่าคนป่วยต้องการความช่วยเหลือมากเลยแล้วผมก็เห็นประกาศโอ้นายองศาเนาะปีชาเนี่ยอายุเท่าผมเป๊ะเลยเกิดพ.ศ. 2500เท่ากันเลยแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันที่บ้านภูผาด้วยเนาะแล้วก็ผมก็คิดว่าเออเพื่อนก็ป่วยอย่างนี้แล้วก็
ต้องไปเฝ้าเพราะว่าอาพรเทพผมทานข้าวกับอาพรเทพกับเอาไว้ใจเกือบทุกวันเนาะอาพรเทพก็บอกว่าจะไปเฝ้ากลางคืนเนาะทีนี้กลางวันล่ะกลางวันไม่มีคนเฝ้าพระป่าก็ประกาศผมก็เลยอาสาไปเฝ้าตอนกลางวันแล้วกันเอาแล้วเอาอาหารสักการีไปให้เพราะว่าอาบิชาทานทุกวันนี้อาแดงยังทานสักการีไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเนื่องจากว่าผมไปทานสักการีที่นั่นเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่าเขาเคยมีคนทานสักการีแล้วไปโรงพยาบาลแล้วเอาสักการีมาติดพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเลยนะฮะพวกสักการีเนี่ยเขาเชื่อว่าอาหารเนี่ยเป็นยาเขาไม่ต้องฉีดหรอกวัคซีนแล้วทีนี้เขาก็ไม่อยากให้คนที่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็มากินข้าวเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงไงผมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นผมมาทานที่นี่ดีกว่าค่ะครับแล้วก็คือ10เดือนเนาะ10เดือนถ้านับแล้วก็10เดือนได้แต่ถ้าดูสภาพแล้วอ่ะฟื้นเร็วมากออกจากโรงพยาบาลเร็วมากแล้วก็เห็นอาเข้ามาฝึกเดินฝึกอะไรนะแป๊บเดียวขี่จักรยานได้แล้วแป๊บเดียวเดินได้แล้วเหมือนคนปกติเรามากในความรู้สึกของพี่น้องที่นี่นะรู้สึกอาแดงฟื้นฟูเร็วมากเลยครับผมโยคะตลอดเลยเป็นอย่างเงี้ยเท่าที่เห็นเนาะก็จะไปติดเตียงมั่งอะไรมั่งยังไงฮะมันแห้งเองอะนะโอ้แบบมันเป็นอะไรที่คงจะแตกไม่เยอะคงจะแตกไม่เยอะใช่แบบที่แบบไม่ได้ไปอะไรอ่ะวิบากอาจจะไม่แรงที่แตกอาจจะไม่เยอะค่ะเพราะว่ากว่าจะไปโรงพยาบาลก็หลายชั่วโมงใช่ถ้าแตกเยอะเนี่ยทิ้งไว้อย่างนี้นะแบบว่าข้ามคืนอ่ะนะถ้าเกิดตอนนั้นปุ๊บใช่ไหมฮะทำไมตอนนั้นอาแดงไม่โทรหาใครให้พาไปส่งโรงพยาบาลล่ะคือผมวันนั้นฝนตกหนักอย่างที่ผมเล่านะผมเกรงใจเพื่อนมากเลยไม่ได้หรือว่าไม่สามารถจริงโลกนี้เนี่ยผมไม่ควรที่จะเกรงใจผมควรที่จะต้องบอกแต่ผมเนี่ยรู้สึกยังไงไม่รู้วันนั้นนะผมก็ปวดมันคิดอะไรไม่ออกนะปวดอย่างเดียวเลยอยากพักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยากจะนอนอยากจะแล้วนอนหลับไหมคะนอนก็หลับตื่นหลับตื่นมันปวดทั้งคืนเลยเสวยวิบากทั้งคืนเลยมันนอนไม่หลับหรอกตรงนี้เอาความปวดตรงนี้มีกรณีศึกษานะมีพี่ฟ้าไงนะคะซึ่งเคยสัมภาษณ์ไปแล้วเขาเป็นอาการสโตรกเร็วมากเลยพอเป็นปุ๊บแก1669เลยปุ๊บเลยคือแบบแล้วก็เร็วมากกลับมาผมก็ควรที่จะทำแบบนั้นนะแต่ผมก็นึกอะไรไม่ออกวันนั้นมันเป็นวิบากที่มันกั้นไว้ให้คุณต้องรับก่อนใช่มันเป็นวิบากต่างกันมันกั้นไว้จริงๆผมก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเรียก1669มารับนะแต่วันนั้นก็ไม่ลำจนผ่านไปเช้าจนอาทิตย์ตอนโทรมาแล้วก็นี่ถ้าไปวันนั้นอาจจะหายเร็วก็ได้นะอาจจะเหลือ5เดือนแต่ทุกอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามอาแดงได้ข้อคิดในเชิงของโลกุตตรธรรมหรือธรรมะในเชิงโลกุตตรยังไงบ้างจากการเจ็บป่วยครั้งนี้ค่ะกับเหตุการณ์ตรงนี้ก็เห็นว่านี่แหละชีวิตมันไม่เที่ยงเนาะมันไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้เลยไม่ว่าจะห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามแก่มันห้ามตายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเที่ยงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามวิบากก็ต้องใช้กุศลก็ต้องทำบุญก็ต้องสร้างควบคู่กันไปก็ที่เราเข้าใจชัดเจนกันเนาะใช่เข้าใจชัดเจนก็คือและอีกอย่างนึงผมเห็นเพื่อนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยผมคิดเลยว่าผมจะจิตอาสาจะทำจิตอาสาตัวนี้ก็ผมก็คิดว่าต่อไปเนี่ยผมก็จะทำตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันเป็นการล้างผมรู้ว่าผมเป็นคนเนี่ยตามมานะใหญ่พอสมควรเพราะว่าผมทำด้วยอาชีพด้านนี้มาผมเปิดออฟฟิศแล้วผมก็มีลูกน้องเยอะก็บริหารสำนักงานเหมือนระบบทีมทนายความของธนาคารบริหารเลยนะเอามาบริหารกับสำนักงานเราอ่ะมันก็ใช้ระบบนี้แล้วก็มีลูกน้องเยอะก็ต้องมีตัวนี้บ้างผมก็รู้ว่าเหมือนกับว่ายึดดีตัวเองไงก็คือพ่อก็สอนว่าไอ้การยึดมีอัตตามานะยึดดีถือดีเนี่ยมันต้องล้างได้ล้างด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นะผมก็อุ้มตัวนี้นี่เองผมต้องการลดตัวนี้มากเลยอันนี้เมื่อผมมีโอกาสเนี่ยเมื่อเพื่อนต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโอกาสเลยนะผมก็เลยว่าผมทำตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรามีจิตที่จิตโพธิสัตว์นะคะเนี่ยจิตที่เมตตาอยากจะช่วยเหลือเขาเนาะ
อยากจะช่วยเหลือเขามีจิตที่ทำด้วยความเต็มใจแล้วเนี่ยลงมือช่วยเลยมีจิตที่ช่วยก็ลงมือช่วยแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นอสุภะของร่างกายของเพื่อนมันออกมาจากร่างกายเขาแล้วถ้าเราไม่รังเกียจเนี่ยนะมันก็จะเห็นอะไรความเบื่อหน่ายอะไรพวกนะเห็นอสุภะมันความไม่เที่ยงเราก็จะไม่ถือเขาถือเรานะเราก็ไม่รังเกียจนะไม่รังเกียจนะเราก็คิดว่าตรงนี้ระดับของความไม่ตามมันถึงขั้นอ่ะเราก็น่าจะลดตัวนี้ลงได้นะผมว่าถ้าเราลดอัตตามานะตัวนี้ลงได้ผมก็ว่าคุ้มนะแล้วอีกอย่างนึงมันก็ผมก็ถือว่าผมคิดนะว่าอันนี้เป็นปฏิบัติบูชาหลวงปู่พ่อครูเนาะว่าพ่อครูก็พาทำในสิ่งที่เป็นสาธารณภูคีบ้างแล้วก็สิ่งที่พวกเราต้องพึ่งเนี่ยเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้เนี่ยตัวนี้นี่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันควรจะพึ่งกันได้จริงๆไม่ใช่มันเป็นแค่เพียงคำพูดเฉยๆวาทกรรมเฉยๆผมว่าถ้าเราพึ่งกันได้อย่างนี้จริงๆผมก็ว่าเป็นสังคมเป็นปฏิบัติบูชาปิตุบูชาพ่ออย่างแท้จริงอาแดงก็ถามนิดนึงว่าอาแดงบอกว่าอัตตามานะอาแดงเยอะมากนะคะเพราะว่าใหญ่เนาะแต่ขณะเดียวกันอาแดงก็เป็นคนที่ทำงานเสียสละมาควบคู่กันแล้วก็มีอัตตามานะใหญ่ด้วยแล้วทีนี้เมื่อแดงมาอยู่ที่นี่เมื่อมาทำงานรับใช้เป็นผู้รับใช้เนี่ยอาแดงได้เห็นไหมครับว่าอัตตามานะเราลดลงเห็นฮะก็ที่นี่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนข้างนอกเราจะเอารัฐนิติศาสตร์มาใช้ในวัดนี่ไม่ได้เลยมันต้องใช้ควบคู่ไปกับรัฐศาสตร์อะไรนะนิติศาสตร์20รัฐศาสตร์80อะไรใช่ใช่เราจะใช้ไม่ได้เลยในวัดนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันก็ทำให้เราก็ต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นมติหมู่ลดยอมเอาฟังหมู่ไว้พ่อก็สอนย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยผมก็ยอมตอนหลังๆมาเมื่อมีเหตุการณ์ทะเลาะอะไรที่เข้ามาเป็นผัสสะนะกับอะไรก็ตามเนี่ยผมก็จะนิ่งแล้วก็ยอมยอมเก่งขึ้นสั่งตัวเองว่าไงบอกกับตัวเองว่าไงฮะบอกโอ้ยอมพอบอกเป็นผู้คนชนะก็คือยอมแล้วมันก็จบมันจะไม่มีอาฆาตพยาบาทตามมาก็ยอมซะยอมแล้วก็เย็นเลยเนาะยอมแล้วก็หยุดแล้วก็จบมันก็ไม่มีศัตรูไม่มีอะไรเงี้ยก็จบไปยอมก็เป็นความเย็นเลยเนาะเย็นผมก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะถ้าเราดูจากตัวเองที่เคยเป็นมาในอดีตนะก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกใจเย็นขึ้นแล้วก็แต่ดูบุคลิกแดงนี่เหมือนไม่ใช่คนสายโทสะอะไรเท่าไหร่เนาะแอดว่าไหมหรือว่าเรามาเห็นตอนนี้แล้วมันเหมือนกับว่าเราสรุปอะไรใครไม่ได้เลยฮะบุคลิกอย่างนี้แต่ข้างในเราไม่รู้บุคลิกอย่างนี้ข้างในเราไม่รู้ดังนั้นเราจะสรุปจากรูปนอกไม่ได้ถ้างั้นถามเจ้าตัวเลยไอแอดเป็นคนสายอะไรก็ไม่ใช่อาแดงขอโทษอาแดงสายอะไรผมก็เป็นสายโทรสายแหละฮะสายโทรสายที่มันจะปี๊ดเร็วฮะหน้ายิ้มๆอย่างเงี้ยเนาะสายโทรสายคือบางคนแบบเขาเรียกอะไรนะมานะสมนวมมานะสมนวมก็คือแต่ว่าจะไม่ค่อยไปละลานใครก่อนนะฮะไม่ก้าวร้าวไม่ก้าวร้าวแต่ว่าอย่ามาแต่อย่ามาแตะฉันแต่ถ้าพูดมาโยนกวนไม่มีเหตุผลเนี่ยไม่ได้ไม่ก็ของขึ้นแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเจอคนมาพูดโยนกวนเนี่ยต้องขอบคุณ100ครั้งนะฮะขอคำนับ3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นกิเลสเราใช่พอตอนหลังๆก็รู้สึกว่าพอเจอภาษาตัวนี้มันมาแรงๆบางทีเราก็ใช้ได้ทันนะตรงที่ว่ายอมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆมันพอเรามีสติมีปัญญามันก็จะเกิดนะแล้วก็ค่อยๆเราตั้งหลักก่อนเนาะเหมือนตั้งหลักก่อนเหมือนกับว่าเรานิ่งๆไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนค่ะใช่เพราะว่าบางทีดิฉันก็เจอโจทย์นะฮะแต่ว่าพอเรานั่งทวนนะฮะเราทวนไปเนี่ยเราเห็นแล้วโหเราโดนขัดใจอย่างนั้นเราโดนขัดหมดเลยนะโดนขัดหมดเลยโหตอนนั้นเราก็ยังไม่เก่งเนาะเราก็จะไม่ชอบคนที่มาขัดเราไงฮะแต่พอผ่านไปนะโห
โหขอคำนับร้อยจอกเลยนะสามคนเหล่านี้ทำให้เราได้แก่งในจอกในจอกนั่นคือน้ำซื่อๆน้ำคือใช่ใช่น้ำบริสุทธิ์คือเหมือนว่ากันเป็นจอกยืมภาษาอะไรนั่นของคนจีนมาใช้เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีใครมาขัดเราเลยนะเราก็คือคนที่สวยอ่ะสวยมากเลยคือแบบจะไม่เจริญอีกเลยนะคะดังนั้นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจนั่นนะนั่นคือพระเจ้าให้รางวัลเราในแต่ละวันไงฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าแต่ละวันไม่มีใครมาขัดแล้วเลยแล้วเราไม่ขัดตัวเองด้วยนะคะยิ่งแย่ใหญ่เลยนะมันก็ต้องมีภาษาเป็นปัจจัยโอ้โหไอ้นี่มันเป็นแบบอาหารที่แบบมันเป็นยอดวิตามินธรรมะ2เป็นวิตามินเอาชนะเป็นคู่ๆไปใช่เป็นวิตามินเลยนะถ้าเราไม่มีแบบไม่มีภาษานี่เราไม่มีวิตามินเลยนะร่างกายเรานี่จะแบบขาดสารอาหารนะคะจิตวิญญาณเราก็จะแย่ไปค่ะสุดท้ายค่ะแดงค่ะอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมค่ะค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลที่แดงทั้งหมดทั้งมวลก็คือการปฏิบัติธรรมนะก็คือมันถ้าสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันมีกิเลสเยอะที่มันไม่จบอะถ้าว่าไปแล้วคือมันไม่จบมันก็เกิดดับดับวนวนเวียนแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันไม่จบแต่ถ้าเป็นโลกุตระเนี่ยมันจบจริงในเส้นทางนี้แล้วก็ผมก็นึกถึงที่พ่อครูเคยพูดว่าชีวิตสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตอัครฐานอะไรดอกมันก็แค่ชีวิตเรียบๆง่ายๆถูกๆขยันซื่อสัตย์มีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอๆเหมือนกับว่าเราก็เป็นแค่เฟืองเล็กๆเฟืองเล็กๆเฟืองหนึ่งหรือเป็นอะไรดอกหญ้าที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่ยิ่งอะไรแต่มันเป็นมหาพลังเย็นที่อบอุ่นโลกเนี่ยแล้วสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงโลกใบใหม่เนาะปรโลกนะปรโลกได้แล้วจริงนะผมก็ว่าสิ่งที่นี้มันประเสริฐผมชาตินี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะตอบแทนพระคุณของพ่อครูได้หมดสิ้นขนาดไหนก็ขอตอบแทนพ่อครูทุกชาติไปครับสาธุทุกโมทนาค่ะแดงก็ฟังแล้วก็น่าประทับใจนะคะแอดคือชีวิตขอแดงเนี่ยมีรู้สึกมีจุดที่หักเหมากแล้วก็ทำให้แดงคือพูดไปแล้วน้ำตาซึมคือการที่จากคนที่แข็งแรงเป็นปกติเนาะแล้วก็สั่งสมอะไรที่แบบเยอะอะในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายอย่างได้อยู่มาวันนึงก็กลายเป็นคนที่แบบเหมือนพิกลพิการเนาะแล้วก็เจอสัจจะบกพร่องในเรื่องของร่างกายเนาะขี่จักรยาน2ล้อไม่ได้เลยมันเสียความเป็นปกติปกติของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยแข็งแรงมันเป็นการสูญเสียแต่เป็นการสูญเสียเพียงชั่วคราวซึ่งขณะนี้อแดงก็ใช้องค์ประกอบหลายอย่างทั้งทางโลกทางธรรมนะฟื้นฟูตัวเองได้ขนาดนี้แล้วก็สิ่งที่แดงได้มานั้นเป็นจิตของโพธิสัตว์นะคะที่จะเป็นปณิธานที่จะเป็นปฏิบัติบูชาเพื่อพ่อครูพระนิตาโพธิสัตว์ในการที่จะช่วยเป็นจิตอาสาดูแลพี่ๆน้องๆที่ดูในสภาพที่อแดงเคยประสบอ่ะเราจะรู้ว่าเมื่อเราเป็นแล้วเราก็จะรู้ชัดเจนว่าผู้ป่วยคนนั้นหรือพี่น้องท่านนั้นต้องการอะไรบ้างนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะแดงก็ขออนุโมทนาท่านอนุโมทนาสาธุค่ะขอบคุณครับค่ะผู้ชมคะเราก็จะได้เห็นนะคะว่าชีวิตจากโรกียะของแต่ละคนนะฮะแดงนี่ก็โรกี 100% เลยนะฮะสุรานารีภาชีด้วยแบบนะภาชีกีฬาบัตรผมชอบเล่นการพนันมากเลยทุกวันศุกร์เนี่ยผมก็จะต้องไปสโมสรป่าไม้เพื่อเล่นไพ่ทั้งคืนน่ะนะก็ติดแต่วันนึงนะคะเมื่อมาเจอมิตรดีสหายดีมาเจอคำสอนนะคะจากท่านหลวงพ่อชุบดินนะคะได้กล่อมเกลาได้เจออาจารย์ต่างๆนะคะของชาวโศกก็ทำให้เปลี่ยนแปลงอนุสาสนีปฏิหารก็คือคำสอนนะคะทำให้อแดงเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปแต่แม้ว่าจะเข้ามาอยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วแต่วิบากนะคะเขาก็ไม่ละเว้นนะคะเมื่อคุณจะหนีไปสุดแค่ไหนคุณจะไปอยู่ในแดนซีวิไลขนาดไหนนะเขาก็ตามมาทวงหนี้นะคะดังนั้นที่พ่อครูบอกนักบอกหนาเนี่ยเขาว่ากรรมเนี่ยกรรมชั่วเนี่ยไม่ทำอย่าทำเสียเลยนะแม่นิดนึงแล้วสิ่งนอกจากนั้นนะคะแดงก็ต้องได้มาลดละตัวเองนะคะความเก่งความใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราได้
โปรโมชั่นมาจากตอนนี้เราอยู่โลกีนะได้มาทีนี้มาอยู่ที่เนี่ยเราต้องเอาโปรโมชั่นนี้คืนให้หมดเลยนะคะไอ้ความเก่งความใหญ่ในตัวตนเนี่ยตรงนี้ต้องละให้หมดแล้วก็ไม่ยอมมันเป็นหัวโขนเนาะค่ะเป็นหัวโขนนะคะซึ่งแต่ละคนก็สวมกันมานะคะตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาหลงกันอีกดังนั้นเหมือนที่อแดงบอกว่าชีวิตโลกีย์มันซ้ำๆนะคะวนๆซ้ำๆสุขๆทุกๆวนๆซ้ำๆสุขๆทุกๆแล้วก็เสื่อมต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปสร้างวิบากอีกก็ต้องมารับนะคะดังนั้นเรามาอยู่ที่นี่นะคะวิบากก็ตามมาถึงแล้วอย่าประมาทนะคะเพราะว่าชีวิตไม่เที่ยงชีวิตบ่ายโมงตลอดนะคะไม่มีชีวิตไม่เที่ยงหรอกค่ะแต่สิ่งที่เที่ยงคือสิ่งที่มันหมดไปนะคะกิเลสเราลดได้นะคะอยู่โลกีเนี่ยสุขทุกๆแต่อยู่โลกุตตระเนี่ยหมดสุขหมดทุกข์ได้นะคะต้องมาพิสูจน์ค่ะต้องใช้เวลาแต่ได้แล้วได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาแดงค่ะขอบคุณพี่ใบฟ้านะคะขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนหมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสันติค่ะเจริญธรรมครับ